สวัสดีครับนี่ไทยโฟเล็กนะครับวันนี้ก็มีเทคนิคสอนเพิ่มเติมนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะที่สอนเรื่องอาร์มเส้นสีส้มกับ m a c d อย่างละเอียดไปนะครับผมอาร์มสำหรับสูตรใหม่นี้นะครับเริ่มสอนตั้งแต่ EP 185ขึ้นมาสําหรับใครที่ไม่ทันนะครับย้อนกลับไปดูตั้หงแต่ EP 185ขึ้นมานะคระับส่วนสาหรับใครที่เริ่มใหม่หรือว่าไม่ทันอะไรเลยอาจจะเริ่มต้นจาก EP 150ค่อยๆดูขึ้นมา ดูหลายๆคลิปนะครับถึงจะเข้าใจถ้าเริ่มดูจากอีพีหนึ่งห้าูนเลยอย่างเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเนาะแต่ถ้าดูตั้งแต่หนึ่งหูนย์จนถึงคลิปปัจจุบนนันอีพีนี้หรืออ p พต่อๆไปที่ผมจะลงแต่ถ้าเริ่มเริ่มดูจากหนึ่งห้าศูนขึ้นมาดูหลายๆคลิปแล้วมันจะมีความเข้าใจขึ้นมาเองและสามารถฝึกทําตามได้และสามารถทํากําไรได้นะครับผมตอนนี้เรามาดูกันนะครับมีการเพิ่มผมเพิ่มขึ้นมานะครับผมเพิ่ม แอสเซ e เซอร์ o ลเตอร์ออส o ซเลตออสเซเเข้ามานะครับมันจะมีออซัม um อีกตัวหนึ่งออซัมออสเซเลเตอร์ um, ator, แต่ผมนำมาใช้เทียบกันดูแล้วเนี่ยตัว a c ส c ซ e เซอร์เนเตอร์นอ่ react react ได้ค่อนข้างที่จะตรงกว่าแล้วก็เข้ากับ m อ็มอีซีเดลมากกว่าออซัม um, มันอาจจะดีเลย์ไปสักนิดหนึ่งนะผมะอาจจะช้าไปนิดหนึ่งนะครับแล้วจังหวะการเข้าอของออซัม um, เนี่ยมันมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับก็เลยใช้ออสเซสเซอร์เลเตอร์ออสเซเลเตอร อัพนะครับเป็นสีแดงดาวเป็นสีเขียวนะครับคือจะสลับสีจาก um, Default ที่เขาตั้งให้นิดหน่อยคือตอนเราเซตเข้ามาแล้วก็เข้ามาปรับสีสัาหน่อยนะครับผมอัพ uh, เป็นสีแดงดาวเป็นสีเขียวนะครับคือมันจะมีอยู่2ตัวนะครับอย่างที่บอก Awesome o s c i l เลเตอกับ a อสเซสเซอร r เลเตอร์ออสเรเลเตราใช้ a c เซสเซอ a t เลเตอร์นะครับอซัม awesome, เราไม่ใช้ หรือบางท่านอาจจะอยากลองนําไปใช้เทียบกันดูก่อนก็ได้นะครับผมแต่ว่าสีก็ตามนี้นะออซัม awesome. สีก็เหมือนกันก็คือแดงกับเขียวเหมือนกันแล้วเดี๋ยวจะสอนวิธีใช้นะครับผมตอนนี้เดีย๋ยวเรามาย้ําสูตรกันอีกทีหนึ่งดีกว่านะครับผม MACD สูตรตามนี้นะครับผมไม่มีเปลี่ยนแปลงนะ MACD ไม่มีปรับที่ปรับมีแค่เส้นสีส้มกับเส้นสีฟ้านะครับ MACD ก็สูตรตามนี้เลยเหมือนเดิมนะครับไม่ทันก็สามารถแคปภาพหน้าจอเอาได้นะครับ เอ็มเอใช้ฮิสโตแกรมกับครอสโอเวอร์ over, นะครับแล้วก็จะมีออสกิเลเตอร์นะครับที่เป็นออสกิเลเตอร์ออสกิเลเตอร์เข้ามานะครับแล้วก็เ e อ็มเอสโซมี่สิบเจ็ดที่สคัญตอนนี้มีเท่านี้นะครับอ่าเรามาดูกันนะครับเมื่อวานนี้เราสอนไปแล้วนะครับผมร a p อ่าต่ำกว่าต่ำกว่า กราฟต่ำกว่าอเอเมซส้มลงมาเราสามารถเข้าเซลได้นะครับหาก MACD มี potential ที่จะเป็นขาเซลลมี p o o e n ี i l ที่จะคอนเฟิร์มเข้าเซลล์นะครับเพราะนั้นเราสามารถเข้าได้เนาะหรือเราอาจจะเข้าจังหวะตรงนี้ก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเรามีอีกตัวหนึ่งที่ช่วยในการดูนะครับผมก็คือ,อ เอสเซสสเกเตอร์นะครับผมถ้ามันเป็นสีแดงขึ้นไปแบบเนี้สามแท่งด้านบนสามสี่ห้าแท่งก็ได้นะครับคือสามแท่งขึ้นไปถ้าหนึ่งถึงสองแท่งยังไม่ต้องเข้ายังไม่ยังไม่ยังไม่โอเคถ้าสามสี่ห้าแท่งขึ้นไปสามแท่งขึ้นไปเนี่ยสามสี่ห้าแท่งคุณคสามารถเข้าเซลได้นะครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องตรงกับเอ c d อซด้วยต้องมี p o t e n เ i ียเดีตรงกับเอ c d อซด้วยนะครับผมเช่นตรงนี้ก็สามารถเข้าเซลได้สามแท่งสี่แท่ง พอสามแท่งเข้าสามแท่งแล้วหรือตอนที่คุณเข้ามาเป็นสีแท่งคุณก็เข้าตรงสีเซลล์ตรงสีแท่งได้หรือคุณเข้าเซลล์ตรงสามแท่งตรงนี้ก็ได้นะครับผมถ้าแล้วแต่ว่าตอนเข้ามามันเป็นกี่แท่งแต่ถ้ามันตอนเข้ามาแล้วมันเป็นหนึ่งถึงสองแท่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเข้าออเดอร์ตรงนี้จะเป็นเหมือน m อ c เแล้วก็คือจะมีเลเวลศูนย์แบ่งกลางอยู่นะครับผมด้านล่างนะครับผมคือก็เหมือนกรีนโซนของเรานั่นแหละไว้สาหรับเข้าบายด้านบนก็คือเลสโซนของเรานั่นแหละไว้สําหรับเข้าเซลเพราะนั้นถ้าด้านล่างนะครับผม ด้านล่างตรงนี้ต้องดู MACD ประกอบนะถ้า MACD ไม่ได้ก็คือไม่เข้านะสามแท่งบายเหมือนกนสามแท่งขึ้นไปเป็นบายเอนกันสีเขียวๆตรงนี้สามแท่งบายมนกัน,นะครับผมอ่าสีสามสีแท่งด้านบนสีแดงเป็นเซลล์นะครับผมทางนี้ทางนั้นดู MACD ประกอบนะอย่างตอนนี้ MACD เข้าเป็นขาลงพอันเป็นขาลงนี่คือยังไงคือเวลาการาฟเด้งกลับไปขึ้นไปเนี่ยเป็นสีเขียวขึ้นไปเนี่ยแล้วมันทะลุเอเมซอมกลับลงมาอีกรอบหนึ่งคุณค่อยเข้าเซล มันหมายความว่ามันยังเซลได้อยู่นะครับผมเพราะว่ามันยังไม่ได้ตัดเป็นขาขึ้นหรือว่ามีแรงขึ้นอะไรมันยังลงอยู่นะครับผมแล้วก็สามารถดูตัวนี้ประกอบเพิ่มได้ก็คือหนึ่งสองสามสี่แท่งคุณเข้าเซลได้อย่างนะตอนนี้อาจจะไม่ทันแล้วนะครับผมเพราะมันเป็นแท่งสีเขียวขึ้นมาแล้วแบบนี้คือไม่ทันแล้วนะครับผมถ้ามันยังไม่มีแท่งสีเขียวขึ้นมานะครับผมและยังเป็นทแท่งสีสแดง,งอยู่คุณยังสามารถเข้าเซลได้ แล้วก็ MACD ตอนนี้มันเหมือนจะมีแรงใบขึ้นมานิดนึงนะครับผมเพราะว่าแดงมันใกล้กับน้ําเงินแล้วใกล้ที่จะไปตัดเป็นเป็นแรงขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาแบ็คทักกิ้งดูกันนะครับอย่างเช่นเคยนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเราอย่าลืมว่าดู m a c d เป็นตัวหลักนะ MACD ประกอบนะครับผมก่อนที่จะมาดูตัวนี้นะครับเนี่ยครับสามสี่แท่งถึงเข้าเซลล์นะครับผม อ่าเป็นเซลเพราะว่าเอฟเอสีีอยู่บนภูเขาเนาะเราเล่นเซลล์นะครับผมหรือคุณอาจจะเซลล์ตรงนี้แล้วก็ได้นะครับตรงนี้มันมีสีเขียวตัดขึ้นมาคุณก็ต้องนับใหม่พอมีสีเขียวตัดปุ๊บคุณต้องนับใหม่สามสีแท่งนะไม่ใช่ว่าสีแดงตรงนี้แล้วได้เลยไม่ได้ถ้ามันมีสีเขียวแทรกขึ้นมาคุณต้องนับใหม่เป็นหนึ่งสองสามสี่นะครับผมแล้วค่อยเข้าเซลล์นะครับประมาณนี้นะต้องต้องเป็นสามแท่งขึ้นไปต้องนับใหม่หนึ่งสองสามใหม่นะครับ ตรงนี้ก็เซลลได้อีกนะครับหนึ่งสองสามเพราะว่า MACD มันยังคงเป็นขาลงนะครับแล้วมันมีการตัดต,ดตรงนี้ด้วยนล้วเงินอยู่บนแดงเซลแล้วมันมีออกแบบภูเขาตรงนี้เพราะนั้นการาฟเนี่ยตัดออกมาใต้เส้นสีส้มพอเด้งกลับขึ้นไปแล้วคุณเซล์ได้อีกรอบหนึง่งตอนมันอยู่สูงเนี่ยคุณเซลลได้อีกหนึง่งเพราะว่า MACD มันยังเป็นขาลงอยู่นะครับผมเพราะนั้นคุณเซลล์ได้นะครับ MACD เนี่ยบอกได้ดีมากนะครับแล้วเราสามารถทางะไรได้ดีแล้วก็เร็วมากพอมีไอ้ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันสามารถ ตัดสินใจทำเข้าออเดอร์ได้ดีมากๆแล้วมันกําไรได้เร็วมากเก็บได้กาไรได้เร็วมากขึ้นนี่คือทดลองดูจากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ทั้งวันเนี่ยลองใช้ตัวนี้ดูนะครับผมที่ผมเอาลงหน้ากลุ่มหรืออะไรที่ได้กําไรมาคือใช้ตัวนี้นะครับผมเรามาไปค่ายกิ้งอีกตรงนี้บนภูเขาเราไม่บายอยู่แล้วนะครับมันเป็นการตัดบนภูเขาไม่บายนะตรงนี้เข้าภูเขา คือ exit order ก็คือไม่ควรเทรดคือเวลาเส้นสีแดงเข้ามาภูเขาเนะียคือเราควรหยุดเทรดแล้วก็ไม่ควรที่จะทําการทําการเข้า o r อ e r อะไรทั้งสิ้นนะครับเรียกว่ามันเข้าไปใน no man land นะครับผมจนกว่ามันทะลุหมายทีหนึ่งคุณค่อยพิจารณาที่จะเข้าเซลล์นะครับซึ่งตรงนี้มันก็ตรงพอดีนะครับอาจต้องนับเพิ่มไป3แท่งตรงนี้เข้าซลล์เพื่อนเฟ f i r มนะครับแล้วค่อยเข้าซลล์เพราะพรามันมีแรงเขียวขึ้นมาตรงนี้นะครับ หรือคุณอาจ,จะไม่เทรดตรงนี้ก็ได้ถ้ารู้สึกว่ามันอันตรายเกินไปอาจจะไม่เทรดอาจจะรอแดงๆด,ดีกว่านะครับตรงนี้สองแท่งแต่มันอาจจะเข้าได้นะครับแต่ไม่ก็ไม่แน่ใจแต่เพราะมันเป็นแท่งที่ขึ้นไปสูงนะมันก็เลยมันเกิน 0. 0.0นย์ขึ้นไปนะครับผมก็น่าจะเข้าได้ตรงนี้ อาจจะต้องดูเลเวลตรงนี้ด้วยนะครับ0.00100 00เนี่ยถ้ามันเกิน0.00100 00ถึง5้ามันเร่งเกิน0.00100 00ขึ้นไปหรือจุด0.00101 00เนี่ยถ้ามันสูงกว่าตรงเนี้ยอาจจะพิจารณาเข้าเซลได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องรอสามแทงถ้ามันสูงขึ้นไปแล้วนะด้านล่างก็เหมือนกันทะลุลบจุด0.00100ลงมาก็สามารถเข้าบ่ายได้นะครับ จะได้ไม่พลาดโอกาสนะเราหาวิธีเดี๋ยวจะหาตัวอย่างาบก่อนนะครับตัวอย่างาบนะครับน่าจะตั้งแต่ตรงนี้นะมันเริ่มมีหนึ่งสองสามเนี่ยตรงนี้แล้วเนี่ยตั้งแต่ตรงเนี้ยเริ่มมียบาบนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เซลล์ไม่ไม่เซลไม่ได้แล้วมันมีขัดนะครับผม บ่ายน่าจะเริ่มนงนักตรงนี้นะครับแล้วก็เราดูด้วยว่า f a c d มันใกล้จะเป็นบายแล้วไหมนะครับแล้วก็ดูว่าเอ๊ะครับมีการอ่าชน e m a ส้มขึ้นไปไหมเพราะนั้นพอมันมีแรงบายปุ๊บหนึ่งสองสามตรงนี้เราเข้าบายได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นแท่งสีแดงขึ้นมาแล้วคุณเข้าบายไม่ทันนะนะปล่อยไปเลยอันนี้คือปล่อยไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันทําให้เราสามารถเข้าออเดอร์ได้ตั้งแต่เนิน่เนๆนะครับผม นี่ก็เซลหนึ่งสองสามขึ้นไปเซลล์นะครับทะลุศูนย์จุดอ่าพอมันเป็นสามสี่แท่งมันก็จะทะลุศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ศูนย์ขึ้นไปพอดีนะครับไม่ขึ้นไปถึงศูนย์จุดศูนย์จุดสองศูนย์ศูนย์เลยนะครับศูนย์จุดศูนย์จุดสองศูนย์ศูนย์ก็เอาไปใช้ได้ตัวนี้คือมันสามสี่แท่งขึ้นไปเป็นสีแดงสามสีแดงขึ้นไปเซลลเป็นสีและสีเขียวสามสามสี่แท่งขึ้นไป,ป,น 3, 3, 4, งนไปลงมาข้างล่างเป็นบายแบบเนี้ย ทั้งนี้ทังนั้นดู m อ c d ประกอบนะครับมันเอามาช่วยจุดบอดที่เราอาเจอเมื่อวานกับวันก่อนได้เพราะเราเราจะได้เห็นแรงกราฟว่าไปทางไหนนะครับอาว่าควรเทรดทางไหนตรงนี้หนึ่งสองสามขึ้นไปเซลล์นะครับผมหนึ่งสองสามขึ้นไปเซลล์อีกนะครับผมมันก็จะตรงกับกราฟพอดีนะครับมันสามารถใช้ได้ เวลาคุณเข้าไบหรื <Okay. S 1> อเซลเนี่ยพยายามก็อย่างที่เคยสอนไว้เลยไม่มีเปลี่ยนแปลงตรงนี้คือถ้าเป็นแห่งสีเขียวขึ้นไปคุณค่อยเข้าเซลถ้าถ้าข้างล่างนี้มันอนุญาตให้เราเซลได้ถ้าเป็นแห่งสีส้มลงมาต่ำๆคุณสามารถเข้าายได้ถ้าข้างล่างนี้ก็คือ MACD MACD แล้วก็อ่าเอเซส e r เตอรมันคอนเฟิร์มให้เราสามารถไบได้คุณก็เข้าได้นะครับผมเพราะฉะนั้นดูการาฟด้วยเพื่อจะได้หาจุดเปิดสวยๆอย่าลืมจุดเปิดสวยๆของเรานะครับ ทางนี้ทางนั้นกินโซนเลสโซนดีอยู่แล้วไม่มีเปลี่ยนแปลงนะกินโซนเลสโซน5้าเข้าในกินโซนเลสโซนได้ดีมากๆเพราะนั้นคุณก็เทรดในกินโซนเลสโซนกินโซนเลสโซนคือเซฟที่สุดแล้วนะครับเป็นอะไรที่ความเสี่ยงน้อยที่สุดและสามารถทํากาไรได้ค่อนข้างที่จะแน่นอนที่สุดอยู่แล้วนะครับส่วนตัวพวกนี้เอามาเสริมเข้ามาเพื่อที่จะเปิดออเดอร์ได้บ่อยขึ้นนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นสูตรตรงนี้แนะนําให้เก็บสั้นๆพอสิบสิบห้าปีบยี่สิบปีบสามารถทาได้นะครับผมเก็บสั้นๆพอนะครับจะเก็บ อ่ามันจะเก็บไม่ได้ยาวเหมือนกรีนโซนเลสโซนนะครับผมอันนี้อธิบายไว้ก่อนเนะจะได้เข้าใจตรงนี้นะครับ <c oughs> ตรงนี้นะหนึ่งสองสามถึงจะบายนะครับผมหนึ่งสองสามบายทีททท่ถ้าเป็นสียิ่งดีนะครับผมดูอ่าดูตรงกราฟด้านบนตรงอ่าเส้นสีน้ำเงินที่ชี้อยู่มันตรงพอดีเลยนะครับผมตอนนั้นกราฟลงมาพอดี ทางนั้นถ้าเป็นอสีแท่งคุณก็บายได้เลยสามสีแท่งขึ้นไปคุณบ้าเข้าบายได้นะครับมันคือสิ่งที่ดีแล้วแต่ถ้าสักหนึ่งถึงสองแท่งอาจจะอันตรายหน่อยนะครับ <c oughs> นับสามถึงสี่แท่งขึ้นไปปลอดภัยกว่านะครับผมสีเขียวสามสีแท่งขึ้นมาคุณบายสีเขียวสีสีส้มหรือว่าสีแดงเนี่ยสามสีแท่งขึ้นไปคุณเซลนะครับ <c oughs> ทั้งนี้ทั้งนั้นดู M อ C D อประกอบนะว่าเซลได้ไหมไม่ใช่ว่าตรงนี้ขึ้นมาเซลแล้วคุณเซลเลยไม่ M A C D เขาไม่ได้อนุญาตให้เซลล์นะตรงนี้เขาเป็นบายนะครับผมเพรนั้นตรงนี้เซลล์คุณอาจจะไม่เข้าคุณอาจจะมาเข้าตรงนี้อีกทีหนึ่งบายอีกทีหนึ่งนะครับผมมันก็กําไรได้นะครับผมเพราะ M A C D เขาเป็นขาขึ้นแบบเนี้ยมันคือให้เทรดบายนะครับผมยังอยู่ใต้ภูเขาอยู่เช่นนี้คือเขาให้เทรดบายเพราะนั้นเมื่อแอสเซอร์เรเตอร์ ator, มันบอกให้บายคุณเข้าบายได้เรื่อยๆเลยเข้าบายได้ตลอดนะครับผมตรงนี้ก็บายได้อีกนะครับ ก็บายไดนะ้ไม่มีปัญหาเลยคือมันโอเคมาก,มากคือดูแนวโน้มจาก MACD ว่าเขาเป็นขาขึ้นหรือขาลงนะครับผมพอ MACD ขึ้นขึ้นไปแล้วเนี่ยแบบเนี้ยเราอาจจะเป็นรอเซลลแล้วต่อไปเราจะรอเทรดเซลแล้วก็คือมันจะเป็นตรงนี้ละหนึ่งสองสามสี่เป็นเซลแล้วเพราะ m a ็ d เขาบอกให้เซลแล้วโอเคไหมแล้วเราก็มาดูว่าเซลล์แล้วมันกำไรไหมนะครับก็กำไรอยู่เพราะเราถ้าเราเซลล์ตรงตะก,กี้ เสียวตรงนี้นะครับจะดูราคาก่อนประมาณหนึ่งจุดสามเก้าเก้าหนึ่งจุดสามแปดห้าศูนย์แล้วกันอ่าประมาณตรงนี้เขากราฟมันออโต้สูงให้ละอ่าส่วนมากน่าจะเข้าเสลตรงนี้แหละเพราะว่ากราฟเป็นสีเขียวแท่งขึ้นไปอ่าสามแปดแปดสี่หนึ่งแล้วกันโอเคสามแปดแปดสี่นะประมาณหนึ่งจุดสามแปดแปดสี่ โอเคกราฟลงไปที่สามจุดแปดสองพร้ะน้นสามารถกําไรได้นะครับแต่อาจะต้องถือรอหน่อยต้องสามสามสี่อาทิตย์แต่ถ้าสต็อปลอสอาจจะขาดทุนหรือเปล่าเดี๋ยวดูแปดขึ้นไปเพราะมันมีแรงขึ้นตรงนี้นะครับหรือบางคุณคุณอาจจะรักษามาจิ้นถือรอเอานะครับเพราะถ้าสต็อปลอสตรงนี้อาจจะขาดทุนได้นะครับแต่ก็มันก็ไม่ได้บ่อยหรอกมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับ แต่ถ้าคุณเข้าสามแปดตรงนี้มันก็น่าจะกำไรได้ไปแล้วเดี๋ยวนะสามแปดแปดสี่ตะกี้คือสามแปดแปดสี่อ่ะที่จริงถ้าคุณเก็บสิบสิบห้าปหรือยี่สิบยี่ห้าปตามที่บอกมันก็กำไรไปแล้วเพราะว่าตรงนี้มันสามสิบสี่สิบปเราเรืมวัดตรงนี้นะครับมันสามสิ่สี่สิบปเพราะั้นมันกำไรไปแล้วถ้าคุณเข้าเซลล์ตรงนี้นะครับผมเพราะนั้นมันใช้ได้นะครับผมโอเค พราะนั้นให้เก็บสิบสิบห้าปีก็สามารถทําได้เหมือนเดิมสิบสิบห้ายี่สิบยี่ิห้าปีไม่ได้ขาดทุนนะตรงนี้ไม่ได้ขาดทุนตะกี้ดูผิดนะครับก็คือคุณเข้าตรงนี้ตะกี้เราไปดูไกลไปไงเราไปดูไกลไปความจริงแล้วถ้าเข้าตรงเนี้สีแดงเออเอเกเลเตอร์สีแดงตรงนี้นะครับผมแท่งที่สามหรือว่าแท่งที่สี่แล้วแต่ตอนว่าตอนที่คุณเข้ามามันเป็นแท่งที่เท่าไหร่สามแท่งขึ้นไปถือว่าดีนะครับผมเข้าใจง่ายๆเลยสามแท่ง้นไปดูดีแล้วคุณเข้าออเดอร์ สามแปดแปดตรงตะกี้นะครับผมประมาณตรงนี้นะครับกําไรได้นะครับกําไรได้โอเค <c oughs> ดูตรงนี้สิอีกจุดหนึ่งนะครับผม ตรงนี้ m a c d อาจจะตัดก่อนนะครับผม m a c d อาจจะตัดก่อนแต่แรงเข้าของออคเคเลเตอร์มาอยู่ตรงนี้นะครับตามสีดแห่งจะดูแค่ m a c d กับ m a ส้มตรงเนี้ยจะจะจะได้โอกาสดีนะครับผม แต่ออสเตเลเตอร์มันไม่มีขึ้นมาให้นะครับแต่มันจะมีเซลล์ตรงนี้ให้นะครับ มันเป็นเซลลจริงๆมีแรงเซลล์ตรงนี้ทีหนึ่งสามสีแท่งเซลล์ตรงนี้ก็กําไรได้ถ้าเข้าตรงนี้กําไรข้างล่างตรงนี้นถ,ถ้ามันไม่มั่นใจตรงนี้อาจจะไม่เข้าออเดอร์นะผมอาจจะไม่เข้า แต่ถ้าคุณเข้าเซลล์ตรงนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าคุณเข้าเซลล์มาตรงนี้เพราะมันเหมือนกับว่ากราฟจะทะลุลงมาตรงนี้สมมติเข้าเข้าเซลล์ตรงนี้นะเพราะว่าข้างล่างเป็นแดงสามสีแท่งตรงนี้มันก็ลงมาได้อยู่กำไรได้นะครับแต่จะเสียดายตรงนี้เฉยแต่ถ้ามันเข้าไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียดายเพราะแรงมันอาจจะไม่โอเคเท่าไหร่นะครับ แต่ถ้ามาเข้าเซลแต่ตรงนี้มันเข้าเซล์ถ้าเข้าเซล์ตรงนี้เหมือนกับมันจะตัดลงแปดหกมันจะกำไรที่สามสิบปิบตรงนี้ถ้าคุณเข้าเซล์ตรงนี้มันจะกำไรสามสิบปิบตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นระยะยาวมันไม่ลงมานะครับอ๋อเพราะว่ามันจบตรงนี้แล้วเสร็จแล้วอ่ามเอเบซีดีมันไปเป็นตัดขึ้นแล้วนะครับเพราะนั้นคุณกำไรตรงนี้จบแล้วก็ รอที่จะเป็นเทรดบายแทนนะครับเป็นเทรดบายแทนตรงนี้ <c oughs> มันเปลี่ยนนั่นเองมันเปลี่ยนเทรนตรงนี้เปลี่ยนเทรนเป็นบายตรงนี้นะครับเห็นไหม MACD แล้วก็มานับตรงนี้ตรงตรงนี้ไม่มีตรงไหนนับได้นะนอกจากอันเนี้ยมีหนึ่งสองสามแท่งบายอยู่แล้วก็อันนี้หนึ่งสองสามแท่งบายเพราะฉะนั้นคุณจะนับบายได้ตรงนี้สามบายบายก็บายตรงนี้ได้เพราะว่ามันมาอยู่ใต้ภูเขาแล้ว อยู่ใต้ภูเขาแล้วคุณสามารถเปลี่ยนมาเทรดบาบได้นะครับเพราะคือมันเปลี่ยนเปลี่ยนทีตรงนี้เลยเราเราไม่ต้องดูยาวเลยเแล้วตะกี้ผมไปดูยาวไปไงมันก็เลยงงที่จริงมันมาเปลี่ยนเป็นบายตรงนี้แล้วเราต้องสังเกตตรงนี้เลยตะกี้ขออภัยว่าไปดูยาวไปทําให้งงนะครับอ่าเราเข้าเซลลตรงนี้นะสมมุติเราเข้าเซลล์ตรงนี้ตรงนี้กําไรไปแล้วสามสิบปิบคุณก็ตั้งกันไปที่สิบสิบห้าปิบหรือสี่ปิบเจ็ดปิบอยู่แล้วนะครับหรือ ประมาณสี่ถึงสิบห้าปีบ่ะคุณเข้าตรงนี้กําไรไปแล้วเสร็จแล้วคุณรอ m a c d สัญญาณออกมาเฮ้ยมันมาเข้าใกล้จะบายแล้วนะมันเริ่มมาโนแมนแลนใต้ดินแล้วแล้วเสร็จแล้วมันออกมาโอเคความจริงถ้าคุณดูเอ็กเกเลเตอร์เนี่ยตรงเนี้ยแล้วคุณดู MACD คุณคิดว่าต่อไปมันจะเป็นบายอยู่แล้วคุณรู้เ่อมันอยู่ใต้ดินคุณอาจจะเข้าตั้งแต่ตรงนี้เลยหนึ่องบายออสับ อ่าไม่ใช่ออสัมอสเซสเลเตอร์ออสกิเลเตอร์เอซีโอตรงนี้นะครับผมาบแล้วก็ตรงนี้อีกแท่งหนึ่งอีกอีกสามแท่งเนี่ยสีเขียวใบแล้วก็อ่ามันจะมาบายใหญ่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นสีแดงเราต้องนับใหม่อ่าลืมว่าเราต้องนับใหม่แล้วก็มาบายตรงนี้แท่งที่สามนะครับแล้วคุณก็กําไรนี่คือหนึ่งสองสามสี่นี่คือ, 1, 2, 3, คอกําไรสี่ตอดแล้วแล้วตรงนี้อีกสามแท่งหนึ่งสองสามนี่บายอีกนะครับผมหนึ่งสองสามเนี้ยาบอีกนะครับผมแล้วก็มาใบอีกตรงนี้ บอีกหนึ่งสองสามตรงนี้ใบอีกแล้วนะครับบหนึ่งสองสามตรงนี้ใบอีกนะครับเสร็จแล้วมันก็ขึ้นยาวเลย m อ c เเริ่มตัดขึ้นไปแล้วเพราะนั้นตอนนี้คุณปล่อยยาวไปเลยมันเป็นใบแล้วแล้วมันมีให้คุณใบอีกเดี๋ยวนะมันมีบอกให้คุณาบตรงนี้อีกสามแห่งตรงนี้ใบอีกนะครับจนกว่าตรงนี้น่าจะพอแล้วเพราะว่ามันเริ่มทะลุภูเขาขึ้นไปแล้วนะครับ เส้นเสียดเ,เงินมันทะลุภูเขาขึ้นไปแล้ววนะันนั้นหยุดใบตอนนี้คือหยุดบายแล้วรอที่จะเป็นเซล์แทนแล้วตอนนี้เรารอเซล์แทนอันนี้ดูแค่ข้างล่างนะเรายังไม่ได้ดูกลับมากโอเคตรงนี้มาแต่แท่งมันไม่พอมันมีแค่สองแท่งนะครับอย่างที่บอกตรงเนี้ยเสียดายตรงนี้น่าจะเซลล์ได้อืมเพราะว่าไอตัวเนี้ยข้อเสียวมันก็คือเราปรับเราปรับความถี่เราปรับอะไรไม่ได้เราปรับได้แต่สีเนี่ยเราปรับพีเรียดปรับอ่าเลเวลอะไรไม่ได้เลยนะครับผม ถ้าปรับได้นะตัวเนี้ยสวยงามมากๆนะครับผมแต่ก็โอเคเรามาดูแต่ถ้ามัน MACD มาขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไงมันก็ต้องเซลล์แล้วละ่ะเพราะมันตัดสูงถ้า MACD ตัดสูงเนี่ย <c oughs> แล้วกรัฟแล้วการาฟทะลุส้มลงมาคุณเข้าเซลล์ไปได้เลยเข้าเซล์ไปเลยคุณไม่ต้องมาใช้ a อ c e เ e เตอร์คอนเฟิรมก็ได้แบบเนี้ยคือกระแสมันมาแรงขนาดนี้แล้ว, <c oughs> ขลวเข้าไปเหอะนะครับผม พอเอมันตัดสูงแบบนี้ยังไงมันเซล์มันเซล์ตลอดอยู่แล้วตัวเนี้ยยังไงมันมันกำไรแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมอันนี้บอกเลยน่าจะน่าจะร้อยเปอร์เซ็นเลยละมันไม่มีหักเหอะไรได้ถ้าไอเอมันทะลุขึ้นมาขนาดนี้นะครับเสร็จแล้วคุณก็มาเซลล์อีกทีหนึ่งตรงนี้นะแต่มันใกล้จะตัดขึ้นบ่ายแล้วต้องระวังแต่คุณสามารถเซลล์ได้เซล์ได้ แต่มันใกล้ลงมาแล้วใกล้เลเวลศูนแล้วเห็นไหมมันเด่งกลับขึ้นไปต้องดูดีๆว่าเซล,ลได้หรือเปล่าต้องดู MACD ประกอบดีๆนะครับผมทังนี้ทั้งนั้นดูเซนเิเมนต์แล้วก็ดูฟินวิดประกอบด้วยนะดูหลายๆอย่างคอนเฟิร์มมันจะได้มั่นใจมากขึ้นแต่ก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเทคนิคที่ดีอีกเทคนิคหนึ่งนะครับผมที่นํามาเข้ามาใช้แต่ที่ดีๆตอนนี้เลยก็คือทะลุ MA ส้มแล้วก็ m a c d ตัด อ่าทะลุภูเขาแล้วก็เอ็มบีซีดีตัดกันน้ําเงินอยู่บนแดงแบบเนี้ยดีมากๆอย่าลืมนะถ้าใครไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยย้อนดูแต่ ep หนึ่งแปดห้าขึ้นมานะครับผมส่วนถ้าไม่ได้ค่อยเข้าใจอะไรมากมายเลยก็ตั้งแต่ ep หนึ่งห้าศูนย์ค่อยๆดูขึ้นมานะครับผมดูหลายๆคลิปแล้วเดี๋ยวค่อยๆจดออกมามันจะมีความเข้าใจเองเนาะหรือไม่ก็ดูย้อนหลายๆรอบก็ได้นะครับผมทีนี้มันเปลี่ยนเป็น,ปนยังไม่มีเป็น,ปน,ปนบายตรงนี้ยังไม่มีบายเสร็จแล้วมาเซลลเซลล์อีกรอบตรงนี้นะครับ แต่ก็ไม่ได้สูงมากเป็นภูเขาที่ไม่ได้สูงมากนะครับแต่ก็เซลได้สามารถเซลล์แล้วทํากําไรได้นะครับวันั้นเอาไปฝึกดูลองดูเนาะแล้วก็อย่าลืมตั้งสต็อปล s ออย่าลืมรักษามาจินเลเวลสำคัญคือ Margin Level เลยนะครับผมแล้วก็สต็อปล s อเราจะได้อยู่ในตลาดได้นานๆเนาะถ้าไม่อยากตั้งสต็อปล s อคุณต้องมีมาจินเลเวลที่เยอะๆมากๆนะครับผมเอาไวนะ้เนาะช่วงนี้เป็นไซเวย์นะครับก็ <c oughs> ตรงนี้เซล์ Sell ได้ตรงนี้ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่น่าจะแนะนำไม่เทรไซเวเท่าไหร่แต่ถ้าคุณคิดว่าเข้าได้คุณก็เข้าออเดอร์ไปนะครับไซเวหนักเลยตอนนี้ออหรือว่ากราฟมันซูมไม่ดีไม่รู้ลองกลับเข้าไปใหม่อะเห็นไหมแต่กี้กราฟมันซูมไม่ดีนะมันไม่ได้ไซเวนะผมเพราะนั้นบางทีถ้ากราฟมันซูมแปลกๆแ,แบบแตะเกียคุณกดแบ็คกลับไปแล้วกดเข้ามาใหม่ ก็บางทีเวลาเรามีหลายดิเคเตอร์แล้วมันมันมันอ่าโหลดได้ไม่ทันโหลดได้ไม่เร็วพอนะครับมันก็จะมีอะไรแปลกแลกแบบตะก,กี้อย่างตรงนี้ก็เซลลได้นะครับก็คือจุดเดิมตะกี้แหละเนี่ยนี่มีสีเขียวกันก็เซลล์ได้นะครับผมโอเคนะครับนั้นดูดีตอนนี้อ่าอาจจะเข้าเซลลไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวแต่แต่มันจะมีแรงขึ้นนิดนึงนะครับดู m a c d กําลังจะตัด อยู่ใต้แดงถ้าไม่ตัดมันก็ลงต่อไม่เป็นไรแต่ยังไงเอเมจนเนี้ยเป็นขาลงอยู่แล้วจนกว่ามันจะไปอยู่ไปใต้ภูเขาถึงจะเปลี่ยนเป็นใบเพราะนั้นคู่สามารถเล่นเซลล์ตรงนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวลองดูคู่อื่นด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้คู่ที่เทรดได้รู้สึกมันจะมีแค่อ่า Gbpusd กับ Nzdusd สองคู่นี้นะครับอ่าตัวนี้กำลังตัดเข้าเซลล์เลยสิ่งที่อันนี้ที่จริงเข้าเซลได้เลยเดี๋ยวแต่อาจจะรอ ีแดงขึ้นไปนิดนึงสองสาแท่งก็ได้นะครับผมีแดงก็ใกล้มาแล้วช่รอให้มันขึ้นไปข้างบนลงถึงจะเข้าเซลลอ่ามาแบ็คักิ้งตัวนี้ดูอีกตัวแล้วกันนะครับผมตรงนี้เซลล์สวยอีกแล้วนะครับอ่ากราฟทะลุสีส้มลงมาเซลล์นะครับ กระโดดออกจากภูเขาเซลนัเงอยู่บนแดงเซลลนะครับผมนี่มีแต่ตัวอย่างเซลนั่นเลยเยวผมไปหาตัวอย่างบายก่อนตัวอย่างบายตะกี้มีเรียงรูจะไม่ได้แล้วตอนนี้ดูเป็นแล้วนะครับผมข้างล่างนะหนึ่งสองสามสี่สามสี่แท่งขึ้นไปนะครับสีแดงสามสี่แท่งขึ้นไปข้างบนเซลลสีเขียวสามสี่แท่งลงมาข้างล่างบายนะครับผมทั้งนี้ทางนั้นดูเอ็มซีดูเอ็มเอซีดีประกอบกับเอ็มเอส้มแล้วก็การาฟด้านบนด้วยนะครับผมมาดูตัวอย่างบายมั่งดีกว่าอ่าตรงนี้ <c oughs> เอาแต่กี้ก็มีตัวอย่างใบให้ดูไปเยอะแล้วเหมือนกันเนาะอ่าทะลุออกมานะครับผมตรงนี้นะครับทะลุมาเข้าใบาได้นะครับตรงนี้สวยมากๆนะครับสามแท่งตรงนี้นะครับเข้าใบได้เข้าใบ,าไ,ดาบาได้นะครับผมเข้าใบาตามกราฟได้พอดีเลยด้วยตรงเนี้ยสวยเลยสวยเลยคุณเข้าใบาก็กําไรได้นะครับผมตรงนี้ดีกว่าปิป๊บ ก็ไม่มีอะไรยากต้อไปนั่งฝึกแบ c ็คทักกิ้งดูนะครับที่เข้าบ่ายเพราะว่า MACD มันต่ําลงมาแล้วทะลุออก,ออก,อ,อ,ก,อ,อ,กออกจากภูเขาแล้วก็มีน้ําเงินตัดอยู่ใต้แดงต่ําๆแบบนี้อยู่ห่างจากภูเขาด้วยมันสามารถอ่ามันถือว่าเป็นเป็นอ่าแรงบ่ายที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงเพราะนั้นคุณสามารถเข้าออเดอร์ได้ตรงนี้สามแท่งก็เข้าได้แล้วก็สามแท่งก็เข้าได้อีกนะครับผม มันมันเป็นอะไรที่คุณสามารถเข้าบ่ายได้ตรงนี้เพราะมันอยู่ต่ํามันเกิดการทะลุภูเขาด้านล่างแบบต่ําๆแบบเนี้ยคุณเข้าบ่ายได้ดีทะลุภูเขาด้านบนสูงๆนะครับผมแล้วมีการตัดสูงๆแบบนี้เข้าเซลล์ได้ดีนะครับเซลล์ตรงนี้ได้เลยนะครับนับหนึ่งสองสามแทงขึ้นไปเซลล์ได้นะครับอ่าอินดิเคเตอร์หรือว่าอะไรพวกเนี้ย มันจะรีแอคได้ดีกับ NACD USD กับ AUD USD นะครับผมมันมันค่อนข้างที่จะตรงมากๆกับ2คู่นี้เพราะนั้นถ้าในเน้นทำอะไรก็แนะนำา2คู่นี้เลยนะครับ NCD USD กับ AUD USD เพราะมันวิ่งทำอะไรค่อนข้างดีแต่ AUD ช่วงนี้ก็อย่างที่ sentiment เห็นก็คือมันเป็นไซด์เวห้าสิบห้าสิยังไม่ควรเทรดเท่าไหร่ก็เลยขยับมาเป็นเทรด GBP แทนกับ NCD แทนนะครับเห็นไหม sentiment ก็บอกว่าซลล์นะครับผมานั้นะ เมื่อคืนคยขครเข้าเสลยไว้ก็รอแป๊บหนึ่งก็เดี๋ยวอาจจะกําไรได้นะครับผมไม่เป็นไรนะครับก็เอาไปฝึกดูวันนี้เท่านี้เทคนิคเพิ่มเติมนะครับผมอ่าเอเซลเตอร์ออสซิเลเตอร์หรือว่าเอซนั่นเองนะครับก็ลองมันนำไปฝึกแบล็คกกิ้งแล้วก็นำไปใช้ดูนะครับอ่าย้ำอีกทีเนาะสีแดงด้านบนหนึ่งสสาม สามแท่งขึ้นไปเซลสีเขียวด้านล่างหนึ่งสองสามแท่งขึ้นไปบ่ายนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นดู m อ c d ซประกอบนะครับผมว่าเทรนเป็นอย่างไรเทรนไปทางไหนแรงมันกาลังไปทางไหนอย่าฝืนอย่าฝืนอ่ามแรงจากตรงนั้นนะครับผมถ้าเอ c d ซไม่ไม่ได้อนุญาตให้เซลแล้วก็ไม่เซลถ้า m อ c d อดีไม่ได้อนุญาตให้บ่ายแล้วก็ไม่บ่ายนะครับผมโอเคนะครับผมครับถ้าไม่เข้าใจยังไงทบทวนดูนะครับผมจาก 150, อีพีหนึ่งห้าศูนย์หรือว่าหนึ่งร5 0 1ห0นสิอีพีหนึ่ง้นมห้าสรือวึ่หา สำหรับคนที่ดู1.50ขึ้นมาเยอะแล้วก็อาจจะดูจากอีพีหนึ่งร้ขึ้นมาได้เลยนะครับผมหนึหรือว่า185ขึ้นมาได้เลยโอเคนะครับขอบคุณครับ